ผมเคยอ่านหนังสือแนว Time Management และ Self Improvement มาไม่น้อยแต่พูดได้เต็มปากว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่ท้าทายมุมมองและวิธีคิดของผมได้มากเท่าเล่มนี้และนี่คือหนึ่งในบทเรียนจากหนังสือ4000 Weeks ที่ผมอยากนำมาเล่าสู่กันฟังครับหัดใช้เวลาว่างอย่างกล่าวประโยชน์การพักผ่อนหย่อนใจของคนสมัยนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นการนอนเล่นเฉยๆนั้นทำให้เรารู้สึกผิดเพราะเรารู้สึกว่าต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ผ่านการทำอะไรให้เกิด self improvement เราจึงใช้เวลาว่างไปกับการเข้าฟิตเนสเรียนออนไลน์นั่งสมาธิสร้างรายได้เสริมทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อที่เราจะได้มีอนาคตที่ดีซึ่งมันก็คือการผัดผ่อนการใช้ชีวิตไปสู่วันข้างหน้าในอีกรูปแบบหนึ่งหากรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตให้มีประโยชน์มากเกินไปแล้ววิธีหนึ่งที่จะช่วยได้คือเพิ่มสิ่งที่เราอยากทำลงไปในแต่ละวันให้มากขึ้นทำเพื่อที่จะทำไม่ใช่ทำเพราะมุ่งหวังจะได้ผลตอบแทนอะไรจากมันในอนาคตเมื่อมองในมุมนี้การใช้เวลาว่างให้มีความหมายอย่างแท้จริงคือการใช้มันไปกับเรื่องที่เปล่าประโยชน์ต่างหากจะนอนอ่านการ์ตูนฟังเพลงเล่นเกมจะทำงานอดิเรกที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรืออะไรก็ตามแต่ที่เราทำเพราะว่าเรามีความสุขที่ได้ทำโดยไม่ได้หวังผลสิ่งเดียวที่เราต้องการก็คือการได้ทำมันเท่านั้นเองเบิร์กแมนผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาชอบไปเดินเล่นตามธรรมชาติมันเป็นกิจกรรมยามว่างที่ดูจืดชืดแต่มี2สิ่งที่น่าสนใจในกิจกรรมนี้1เขาไม่เคยต้องสนใจว่าเขาเดินได้ดีหรือเปล่าสิ่งเดียวที่เขาต้องทำก็คือแค่เดินไปเรื่อยๆ2การเดินนี้ไม่ได้มีเป้าหมายใดๆไม่ได้มีจุดหมายที่ต้องไปให้ถึงและไม่ได้ต้องการเดินสะสมระยะทางเพื่อทำสถิติอะไรทั้งนั้นเขาเดินก็เพราะว่ามีความสุขจากการได้เดินแค่นั้นก็เพียงพอแล้วถ้าหากคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาให้ลึกซึ้งกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถกดซื้อหนังสือจาก Live and Learn Bookstore ผ่านลิงก์หน้าโปรไฟล์ของผมได้เลยนะครับหนังสือทุกเล่มผมตั้งใจคัดเลือกมาให้และอยากให้คุณได้อ่านสักครั้งเพราะหนังสือเพียงหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ